วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับโนอานะฮะได้รับเกียรตินะฮะจากน้องฟ้าใสมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราสวัสดีค่ะกล่าวอวยพรก่อนงานฮาวอร์ดปีนี้อ๋อก็งานฮาวอร์ดนะคะฟ้าใสก็ตื่นเต้นที่เป็นมาร่วมด้วยค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสเดินแบบค่ะวันนี้ฟ้าใสก็ใส่ชุดฟินาเล่นะคะของพี่ฟ้าใช่แล้วก็แน่นอนเพชรของบิริเจนส์ค่ะผลงานช่วงนี้ฟ้าใสก็กำลังถ่ายละครนะคะเจ้าหญิงหลงยุคนะคะก็ฝากติดตามด้วยจะออนแอร์ปีหน้านะคะทางช่อง9ค่ะได้เลยพูดถึงประเทศก็ท่องเที่ยวเปิดท่องเที่ยวแล้วอยากเรียนเชิญคนไทยออกมาท่องเที่ยวก็ตอนนี้นะคะก็มีการเปิดการท่องเที่ยวแล้วก็เข้าใจว่าช่วงโควิดนะคะเราก็ต้องดูแลแล้วก็ป้องกันนิดนึงแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าอย่าแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าเก็บตัวไว้ในบ้านนะคะแต่อยากจะบอกว่าถ้าเกิดสมมติมีโอกาสก็อยากจะให้เหมือนเริ่มเปิดใจแบบว่าถ้าเกิดสมมติมีที่ไหนที่อยากจะไปแบบว่าทีละก้าว baby step ดีกว่าสมมติไม่อยากแบบออกไปแบบถึงขั้นเขาเรียกว่าเปิดประตูแบบท่องเที่ยวขนาดนั้นก็สามารถท่องเที่ยวในรถก็ได้อะไรก็ได้เยาวชนเรียนออนไลน์อยากฝากให้กำลังใจนิดนึงเยาวชนเยาวชนออนไลน์จะบอกว่าเข้าใจมากเลยค่ะฟิลที่เหมือนรู้สึกท้อหรือว่ารู้สึกเหมือนแบบอันนี้มันไม่ใช่แบบของเราแบบว่าเหมือนเรายังไม่ค่อยเข้าใจในโหมดนี้นะคะแต่ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวแบบใหม่ออนไลน์นะคะ learning ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะว่าอย่าเพิ่งท้อถ้าเกิดสมมติมันดีตรงที่ว่าถ้าสมมติเราหิวอะไรเราก็สามารถกินอะไรได้แบบว่าฝากกำลังใจแอนเชลลี่หน่อยอ๋อแอนเชลลี่อยู่ที่อิสราเอลสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ได้ขอบคุณฟ้าใสมากค่ะสวัสดีค่ะ